เคลื่อนไหวแรกของนางสาวกัญจนิษฐ์แห้วสันติส.ส.กรุงเทพมหานครเขต1พรรคพลังประชารัฐหลังเมื่อวันนี้ถูกพาดพิงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายชัยวุฒิธนาคมานุสรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจากฝ่ายค้านถึงประเด็นความสัมพันธ์ในครอบครัวซึ่งวันนี้ไม่ปรากฏว่านางสาวกัญจนิษฐ์อยู่ในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรล่าสุดนางสาวกัญจนิษฐ์ได้โพสต์เฟซบุ๊กชื่อกัญจนิษฐ์แห้วสันติขอบคุณมิตรภาพที่อยู่เคียงข้างกันตลอดและได้แท็กชื่อเพื่อนส.ส.หญิงพรรคพลังประชารัฐ3คนคือนางพิชารัตน์เหล่าหาพงษ์ชนะนางสาวไพลินเทียนสุวรรณและนางสาวพัชรินทร์ซำสิริพงษ์พร้อมโพสต์รูปหมู่ของทั้ง4คนและรูปข้อความเบสเฟรนด์และมีผู้เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเป็นจำนวนมากผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้ที่มีการอภิปรายพาดพิงนางสาวกัญจนิษฐ์และครอบครัวกลุ่มเพื่อนก็ได้ช่วยการประท้วงในที่ประชุมสภาว่าขอให้อภิปรายพุ่งไปที่ประเด็นการทุจริตของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DES เท่านั้นและหลีกเลี่ยงการกล่าวถึงบุคคลอื่นในครอบครัวจนในโซเชียลบางส่วนหยิบไปวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการปกป้องตัวรัฐมนตรีแต่เมื่อการโพสต์ถึงกลุ่มเพื่อนในลักษณะนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของนางสาวกัญจนิษฐ์ในการปกป้องกลุ่มเพื่อนส.ส.หญิงทุกลูกประท้วง